การนำภาพที่ชื่นชอบมาทำเป็นหนังสืออัลบั้มภาพทำได้ง่ายด้วยโปรแกรมฟิปอัลบั้มค่ะขั้นแรกให้นำเมาส์มาคลิกที่เมนูไฟล์ต่อจากนั้นเลือกสตาร์ทวิซาร์ดให้นำเมาส์มาคลิกที่ Open Folder เลือกไดรฟ์ที่จัดเก็บภาพเมื่อเราเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บภาพแล้วให้นำเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Nextขั้นตอนที่2เพจ Layout ให้เรานำเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Next อีกครั้งขั้นตอนที่3โปรแกรมจะถามให้เราเลือกทีมเมื่อเราเลือกทีมที่ชื่นชอบแล้วให้นำเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Finish ค่ะการตกแต่งหนังสืออัลบั้มภาพให้มีสีสันขั้นแรกเป็นการตกแต่งข้อความของอัลบั้มภาพค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนข้อความของอัลบั้มภาพให้คลิกที่ข้อความเดิม1ครั้งแล้วคลิกขวาเลือก Edit Annotation พิมพ์ข้อความใหม่ที่เราต้องการค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนสีข้อความให้คุมข้อความ1ครั้งแล้วคลิกเปลี่ยนสีด้านล่างค่ะเมื่อปรับแต่งข้อความเสร็จแล้วให้คลิกออก1ครั้งจัดตำแหน่งข้อความค่ะการตกแต่งหนังสืออัลบั้มภาพขั้นต่อไปคือการใส่สันหนังสือให้กับภาพด้วยการคลิกเมนู Option เลือก Book Binder แล้วเลือกลักษณะสันหนังสือให้กับภาพค่ะขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มเสียงบรรเลงให้กับหนังสืออัลบั้มภาพค่ะโดยการคลิกที่เมนู Option เลือก Enable Background Music คลิกปุ่ม Yes เมนู Audio ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Enable Fitting Sound และ Enable Audio ค่ะคลิกปุ่ม Addเพื่อเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการใส่ให้กับหนังสืออัลบั้มภาพค่ะเมื่อเลือกไฟล์เสียงแล้วให้คลิกปุ่ม Open แล้วคลิกปุ่ม OK อีกครั้งค่ะขั้นตอนการเอาท์พุตไฟล์ของโปรแกรมฟิปอัลบั้มโดยการคลิกเมาส์ที่เมนู CD Makerเลือก Create Album CD เลือกเมนู Create A New Album CD คลิกปุ่ม OK เลือกไดรฟ์ที่ต้องการจัดเก็บอัลบั้มตั้งชื่ออัลบั้มภาพคลิกปุ่ม Create คลิกปุ่ม Next และคลิกปุ่ม OK อีกครั้งค่ะรูปแบบของไฟล์งานที่เราเอาพุทออกมาจากโปรแกรมฟิปอัลบั้มจะมีลักษณะเป็นรูป CD นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้หนังสืออัลบั้มภาพที่ท่านต้องการค่ะ